ครับสวัสดีครับผมนายนพฤทธิ์สิริโกศลนายอำเภอเชียงคำนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าอำเภอเชียงคำเนี่ยเป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้เคยเสด็จมาเยี่ยมเยียมราษฎรนะครับหลายครั้งนับตั้งแต่ปี2513จนถึง2525นะครับในวันนี้ผมก็เลยได้สำรวจนะครับแล้วก็เชิญบุคคลซึ่งได้เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงนะครับหรือว่าบุคคลที่ในหลวงได้เคยมีพระราชปฏิสันถารในคราวที่เสด็จเยี่ยมเยียนอำเภอเชียงคำนะครับเพื่อที่จะมาให้บอกกล่าวเล่าความรู้สึกความทรงจําในครั้งนั้นที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงนะครับเนื่องจากอำเภอเชียงคำเป็นอำเภอที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ในหลวงได้เคยเสด็จมาถึง12ครั้งนะครับซึ่งในวันนี้ชาวอำเภอเชียงคำก็ได้ร่วมใจกันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับและจะร่วมกันปฏิบัติทำความดีถวายพระองค์ท่านต่อไปนะครับวันนี้เลยได้เชิญบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเชียงคำนะครับจำนวน5ท่านซึ่งได้เคยมีโอกาสรับเสด็จในหลวงเมื่อครั้งในอดีตนะครับได้มาเล่าความสืบให้ฟังครับครับสำหรับช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ให้บุคคลทั้ง5ท่านได้เข้าลงนามถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับเพื่อแสดงความอาลัยที่มีต่อพระองค์ท่านซึ่งท่านได้เสด็จสวรรคตและเสด็จสู่สังฆาลัยครับป้าดาท่านเอาเงินตีตีโคตรได้ประเสริฐมาเพราะว่าใจดีพระเจ้าเนี่ยจะได้บ่ไปอยากตอบแทนเพิ่นเนาะเพิ่นมาว่าเพิ่นที่สีแดงก็เลยเอาเงินตีโคตรได้โคตรนาได้ก็เอาไปถวายเจ้านางพลอยชื่อนางพลอยหายโศกอยู่บ้านน้ำมินหมู่6ถ้ากับได้ยินข่าวว่าพระเสด็จจะมาเสด็จบ้านน้ำมินหมู่6เลยใจดีกับพระเจ้าเนี่ยจะได้เอาผ้าถุงไปถวายท่านเจ้าราชินีพระเทพโดยเจ้าเพิ่นถามว่าอันทําเองเหรอเจ้าว่าทําเองจ้าข้าพเจ้านายหวันจอมนาสวนเป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลล่มเย็นอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาในปี2517พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมาบ้านใหม่ล่มเย็นขอเรียกข้าพเจ้าไปเผาก็ข้าพเจ้าก็ได้รับทราบผู้ซึกป่าเพิ่มยินดีที่ในหลวงห้องไปเผาขณะนั้นผมเองก็รับราชการเป็นครูปฐมอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลเจดีย์คำได้พาลูกศิษย์ได้พาสมาชิกลูกศิษย์ชาวบ้านได้พาประชาชนไปต้อนรับเสด็จท่านในโอกาสตอนปี2522ท่านเสด็จมาที่โรงเรียนบ้านร่องสร้างตำบลเจดีย์คำท่านได้มาตรงที่ครับพวกกับผมอยู่ตรงนั้นรู้สึกเป็นตื่นตันบอกไม่ถูกผมนายแคะเว่นศรีสมบัตินะครับอดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ฟังค่าพลังการอนุสรณ์และเคยอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็นนะครับในปี2516ถึง2519ก็พยายามนำชาวเขา11เผ่าเนี่ยได้ถวายความจงรักภักดีซึ่งเป็นพลังอันหนึ่งที่ว่าผมก็ได้รับพลังจากพระเจ้าอยู่หัวเลยสามารถเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับจักรวาลมืดนะครับเหมือนจะสิ้นจักรวาลสิ้นตะวันก็ยังน้อยไปนะครับเหมือนกับจักรวาลนี้ดับเราก็อ่อนแรงไปหมดนะครับทานข้าวก็น้ำตาไหลร้องไห้นะครับลูกหลานผมก็ร้องไห้เป็นหมดเลยทำให้รู้สึกว่าเราได้สูญเสียพระองค์ไปนะครับก็ต่อมาอีกไม่กี่วันก็รู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้สั่งสอนไว้มากมายว่าให้พวกเราเนี่ยพึ่งตนเองให้พวกเราได้ดูแลได้รักกันสามัคคีกันนะครับก็เลยเกิดพลังขึ้นมาซึ่งจากนี้ไปผมและก็ชนเผ่าทุกคนคงจะต้องตั้งสติที่จะดูแลบ้านเมืองต่อนะครับตามพระดำรัสของพระองค์นะครับ